แม้กระทั่งบนท้องฟ้าก็เกิดอุบัติเหตุได้ชมข่าวนี้อย่างใกล้ชิดครับชัดไหมฮะนี่คือเหตุการณ์ต่างประเทศเกิดขึ้นที่เม็กซิโกผู้เคาะร้ายเราไม่เห็นหรอกแต่ตามรายงานเนี่ยบอกอย่างนี้ผู้เคาะร้ายเป็นสุภาพสตรีชื่อว่าอูซูร่าเออร์นันเดสอายุ47ปีคลิปนี้คนถ่ายตั้งใจจะเก็บภาพประทับใจจากการกระโดดร่มของอูซูร่ากำลังจะแตะพื้นอยู่แล้วปรากฏเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากซ้ายมือนักกระโดดร่มอีกคนมาจากอีกฝั่งนึงฮะและเท้าของอีกฝั่งนึงเนี่ยมาเกี่ยวบนสุดของร่มอูซูร่าเกี่ยวนิดเดียวพอเกี่ยวจากร่มที่เคยกลางรับลมพอเกี่ยวนิดเดียวกลายเป็นแถวตรงเลยฮะร่มกลายเป็นแถวตรงแล้วทำอะไรคนที่อยู่บนร่มอันนั้นก็คืออูซูร่าตกลงมาเป็นแนวดิ่งลงกับพื้นความสูงเหมือนไม่มากแต่สูงนะฮะ50ฟุตประมาณ15เมตรและกระแทกลงมาด้วยลักษณะเอาหลังลงเอาท้ายลงฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนคู่กรณีก็ตกอกตกใจและตกลงมาที่พื้นเช่นเดียวกันแต่ไม่ถึงขั้นอาการสาหัสครับเหตุการณ์นี้บอกไปแล้วเกิดขึ้นที่เม็กซิโกจริงๆแล้วคือเมืองปูเอโตเอสคอนดิโดเป็นเมืองตากอากาศที่มีความสวยงามมากและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนิยมจะมาโต้ขึ้นที่นี่นิยมจะมาเล่นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับอากาศเนี่ยในโซนนี้เช่นเดียวกันนี่คือโซนนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครับ